แล้ววันนี้นะคะก็มีคนถามคำถามมาเยอะมากนะคะว่าเก๋ทำยังไงนะคะหรือสิ่งที่เขาเจอมาเนี่ยกับประสบการณ์ที่เขาเจอมาเนี่ยค่อนข้างร้ายแรงเราจะทำยังไงที่กำจัดความแค้นของเราเพื่อลูกได้นะคะสำหรับเก๋นะคะอันดับแรกเนี่ยมันมองตรงที่ mindset ก่อนว่าเราตั้งไว้ว่าเราอยู่ทุกวันนี้เราตัดสินใจทุกอย่างนี้ทุกวันนี้เพื่อลูกฉะนั้นการที่เรามีความโกรธความเกลียดหรือความแค้นอะไรอย่างเงี้ยไปปุ๊บอะแล้วถ้าลูกรับรู้ได้แล้วเป็นผลเสียกับลูกสำหรับเก๋ๆจะไม่ทำทันทีเงี้ยค่ะเราก็จะมองว่าอะไรที่มันเพื่อลูกอะเนาะถ้าเราแค้นไปเราโกรธไปเราจะเชื่อไหมว่าเวลาเรามีอารมณ์อย่างเงี้ยขึ้นมานะคะมันจะมีปฏิกิริยาบางอย่างหรือว่ามันจะมีความร้อนหรือไม่เชื่อลองกลับไปทำดูมันจะมีความร้อนบางอย่างที่ออกจากร่างกายที่มันส่งผลกับคนรอบข้างนะคะทางที่ดีนะคะถ้าเรารู้ตัวเมื่อไหร่ก็ตามว่าเราคนที่เป็นอดีตของเราแล้วเรามีความแค้นความโกรธเนี่ยเราพยายามแบบไปหาอะไรอย่างอื่นที่โฟกัสทำดูนะคะหรือว่ามองหน้าลูกเยอะๆว่าถ้าเกิดว่าเราวางตรงนี้ได้แล้วทำให้ลูกมีความสุขมากขึ้นมันก็น่าจะดีกว่าถูกไหมคะอีกอย่างนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ไหวจริงๆเรามองแล้วเพราะแบบเฮ้ยไม่ไหวละจริงๆอย่างเงี้ยเก๋อยากให้อารมณ์ตรงนั้นนะคะอยู่ห่างๆลูกของเราไว้เยอะๆนะคะสมมุติถ้ามันมีอารมณ์ในตอนที่เขาอยู่ลูกของเราอยู่เราลองเดินออกไปขอบอกเอ้ยลูกเดี๋ยวมานะคะแป๊บนึงอะไรเงี้ยแล้วออกไปออกไปกรี๊ดออกไปทำอะไรก็ได้อยู่ในถุงก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วเราจะรู้ว่าพอเวลาเรากรี๊ดหรือเราได้ปลดปล่อยอารมณ์เหล่านั้นออกมาบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยได้แต่พอเราทำบ่อยๆเราลองถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทำไปอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะอารมณ์พวกนั้นมันย้อนกลับมาที่เราหรือเปล่าเขารู้หรือเปล่าบางทีเขายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำนะคะทางที่ดีนะคะถ้าโกรธไม่ไหวออกไปหาสเปซส่วนตัวและทำปลดปล่อยออกมาแล้วลองถามตัวเองว่าสบายใจหรือยังสบายใจแล้วกลับมาอย่าให้ลูกของเรานะคะได้รับผลกระทบกับสิ่งเหล่านี้เพราะสุดท้ายแล้วทุกวันนี้ถ้าลองถามใจตัวเองนะเราอยู่ทุกวันนี้เพื่อให้ลูกแต่ไม่ใช่ว่าเพื่อให้ลูกอยู่ด้วยแบบไม่มีความสุขสิ่งที่เราตัดสินใจกันออกมาอย่างเงี้ยเราออกมาเพื่อที่จะทำให้ตัวเรามีความสุขและลูกมีความสุขฉะนั้นอารมณ์ตรงไหนก็ตามที่ทำให้เรารู้ตัวว่าเราอยู่แล้วไม่มีความสุขมีแต่พลังงานด้านลบก็พยายามกำจัดมันออกไปนะคะสำหรับเคสเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นเคสในลักษณะของการที่ทำลายร่างกายจิตใจของเรานะคะแต่ว่าทุกวันนี้เรายังตกลงในการที่สามารถที่จะเจอหน้ากันนะคะเพื่อลูกได้ที่เรายังต้องเจอกันในทุกๆวันนี้นะคะแต่สำหรับบางเคสนะที่เข้ามาในลักษณะของการที่เขาเคยทำลายร่างกายเรานะคะแล้วทุกวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่สามารถติดต่อเขาได้ละคือต่างคนต่างอยู่กันเลยอย่างนี้นะคะเก๋แนะนำนะคะยังไงก็ตามยังคงต้องพูดถึงแต่ในเรื่องดีๆของพ่อเขาให้เด็กฟังต่อให้ไม่มีเลยนะคะก็สามารถเมคอัพอะไรขึ้นมาก็ได้ว่าอย่างน้อยไม่ว่าพ่อเขาจะเป็นยังไงหรืออะไรก็ตามพยายามพูดในแง่ลบให้น้อยที่สุดนะคะให้พูดถึงแต่ในแง่บวกว่าสิ่งที่เขามาเป็นอยู่ทุกวันนี้ได้อยู่กับเราได้ทุกอย่างมันล้วนเกิดจากความรักเอาพูดจริงๆพยายามพูดในเรื่องของความรักที่เรามีต่อเขาให้มากที่สุดให้เขารู้สึกว่าต่อให้เขาไม่ได้มีพ่อหรือว่าไม่มีแม่นะคะสำหรับคนที่เป็นซิงเกิลดัดนะคะเขาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอยู่กับเราเนี่ยอยู่ด้วยความรักเสมอนะคะการที่เด็กคนนึงจะเติบโตขึ้นมาได้นะคะเป็นเด็กที่มีศักยภาพที่ดีไม่จำเป็นต้องอยู่ในครอบครัวใหญ่แต่ที่ขาดความรักการที่อยู่กันแค่สองคนหรือสามคนแค่คุณพ่อและลูกหรือคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะแต่ถ้าอยู่แล้วเต็มไปด้วยความรักนะคะยังไงนะคะเด็กเขาก็จะรับรู้ได้แล้วก็จะโตขึ้นมาเป็นคนที่มีศักยภาพค่ะ